ไหลแล้วครับไหลแล้วแซ่บเยอะเดินไปปูข้างในด้วยบอลมีปูข้างในในสายฝั่งนู้นเนี่ยตำรวจทะเลาะอยู่นี่หลายเส้นเดียวเราก็ตัดปุ๊บก็ดึงรูดไปเลยนะออกไปเลยปูขี้ไม่ได้เว้ยไอ้ก็มีนะดูเลยทำให้การเดินทางไม่สะดวกค่ะน้ำท่วมลึกค่ะบางทีก็เดินทางไม่ได้เลยค่ะทางนี้เขาจะปิดใช้งานเลยค่ะแล้วน้ำตอนท่วมเนี่ยท่วมสูงมาไหนท่วมสูงถึงเอวเลยค่ะแล้วมันเคยเป็นน้ำท่วมนี้หลายรอบโอ้เป็นหลายรอบแล้วค่ะไฟตรงนี้ก็ไม่มีใช้เลยค่ะจะมืดตอนกลางคืนก็เดินทางไม่สะดวกค่ะครับคนก็ไม่กล้ามาทางนี้ครับแล้วปกตินี่เราใช้เส้นทางนี้ประจำไหมครับบางทีถ้ามากลางวันหน่อยก็ใช้ค่ะแต่ถ้าค่ำมาก็ไม่กล้าใช้ค่ะบางทีก็กลัว